สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปตามป่าช้าในที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมยตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงหน่วยพิทักษ์ป่าเขากระป๋อดกันแล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องมาจ่ายค่าธรรมเนียมและเขียนใบคำร้องขอเข้าศึกษาธรรมชาติก่อนนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมนะครับรถยนต์1คัน30บาทผู้ใหญ่40บาทหลังจากที่พวกเราเก็บสัมภาระและพักผ่อนจนหายเหนื่อยกันแล้วช่วงเวลาที่พวกเรารอคอยก็มาถึงนั่นก็คือการได้ออกไปตามหาช้างป่าแห่งป่าดงใหญ่กันครับอ
ในเวลาตีสามเราต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงคล้ายกับเสียงน้ำกระฉอกอย่างรุนแรงหลังจากที่เราใช้ไฟส่องดูจึงพบว่าเป็นช้างโขลงมาเล่นน้ำในสระข้างที่พักที่เราพักกันครับนอกจากช้างก็ยังมีกระทิงด้วยนะครับนับว่าทริปนี้เป็นทริปที่น่าระทึกและน่าประทับใจอย่างยิ่งเลยนะครับสมกับความตั้งใจที่เรามาเซอร์ไพรส์ความประทับใจเรียกว่ามาแบบไม่ขาดสายนะครับหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาเวลาตีห้าก็พบกับช้างโขงบริเวณทุ่งหญ้าหน้าบ้านพักนะครับขอบคุณหน่วยพิทักษ์ป่าเขากระบอดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณธรรมชาติที่ให้โอกาสได้สัมผัสกับความน่ามหัศจรรย์ในวิถีแห่งป่าขอบคุณผู้ร่วมผจญภัยในครั้งนี้และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทริปหน้าเราจะไปตามหาช้างกันที่ไหนโปรดติดตามรับชมครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ